ความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะคือสิ่งผิดปกติทางร่างกายที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่กำเนิดซึ่งแม้จะมีสติปัญญาเหมือนดังคนปกติแต่มักจะด้อยโอกาสในหลายๆด้านทางสังคมความพิการบนใบหน้าเนี่ยครับแม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับก็จะโดนถูกล้อแล้วนะครับโดยเฉพาะเด็กๆแม้แต่ครอบครัวเองก็ไม่กล้าที่จะให้ไปเรียนหนังสือในสังคมนั้นเวลาเข้าไปข้างนอกเนี่ยคนก็จะมาจ้องมองดูเขามารุมมองดูเขาก็เกิดความทุกข์ในใจศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2529ถือเป็นศูนย์แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันได้รักษาผู้ป่วยไปแล้วมากกว่า 1,000 รายศูนย์แห่งนี้ได้พัฒนาการรักษาโดยใช้นวัตกรรมที่ก้าวล้ำมากยิ่งขึ้นเช่นเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วหรือ Rapid Prototyping RP รวมทั้งอุปกรณ์ช่วยยืดกระดูกเพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็เป็นผลจากความก้าวหน้านะคะในเทคโนโลยี3มิติเหมือนกันนี่ก็คือเรียกได้ว่าเป็น Surgical Model ก็คือเราเอาไว้เตรียมวางแผนการผ่าตัดคนไข้เนี่ยนะคะก่อนที่เราจะเข้าผ่าตัดจริงซึ่งการที่เรามีเป็นกะโหลกที่เป็น3มิติอย่างนี้มาเนี่ยก็จะช่วยทั้งทีมผ่าตัดทีมคุณหมอที่รักษาเนี่ยสามารถเห็นภาพ3มิติเลยเนี่ยแล้วเราก็จะสามารถดูได้ว่าเราจะตัดกระดูกตรงส่วนไหนการใช้เครื่องมือยืดกระดูกใบหน้านะครับโดยการเอามาใส่บนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นกระบอกตาหรือคางหรือใบหน้าส่วนกลางเนี่ยเราใส่เข้าไปแล้วก็หมุนมันมีเกลียวให้หมุนเนี่ยวันละ1มิลลิเมตรเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยค่อยๆยืดออกมาวิธีการเนี้ยมันจะสร้างกระดูกใหม่ขึ้นมาไม่ต้องไปเอากระดูกที่อื่นเช่นสะโพกหรือซี่โครงมาใส่แล้วกระดูกที่มันเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันจะเป็นกระดูกที่มีคุณภาพเหมือนกับที่เป็นของเขาเดิมอยู่โรคเนี้ยที่มือเท้าน้องมีปัญหาคือมาจากกะโหลกน้องปิดเร็วก่อนกำหนดคือตอนที่น้องแรกเกิดเลยจนก่อนดึงกะโหลกค่ะข้างหลังน้องแบนราบเลยค่ะพอดึงกะโหลกปุ๊บหัวน้องได้หัวทุยมาแม่ดีใจมากปัจจุบันศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ให้การรักษาโดยบูรณาการบุคลากรทางการแพทย์12สาขาครอบคลุมทั้งการรักษาทางร่างกายไปจนถึงจิตใจโดยดำเนินการรักษาให้ฟรีผ่านการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อให้ผู้ป่วยมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข